สวัสดีค่ะทุกคนพบกับอกกับช่องอกสั่งปากเป็ดค่ะวันนี้นะคะอกจะมาพูดถึงนะคะร้านสะดวกซื้อ2ร้านคือมินิสต็อปและเซเว่นค่ะกับสิ่งที่อกนะคะสังเกตเห็นว่ามีบางสิ่งเปลี่ยนไปค่ะจะเป็นอะไรไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะมาที่ร้านมินิสต็อปกันก่อนค่ะร้านนี้นะคะเราตั้งใจจะมาซื้อซอฟต์ครีมค่ะพอเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีซอฟต์ครีมนะคะที่รสชาติอร่อยและราคาดูนค่ะพี่โอชอบมากๆเลยมินิสต็อปนะคะขายขนมที่เป็นเฮาส์แบรนด์ของตัวเองนะคะเกินครึ่งของเชลฟ์สินค้านะคะอย่างที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเฮาส์แบรนด์ที่ตีตราเป็นแบรนด์ของมินิสต็อปทั้งหมดค่ะทั้งข้าวเกรียบกุ้งนะคะมันฝรั่งทอดและขนมต่างๆค่ะแต่อย่างข้าวเกรียบกุ้งนะคะทางมินิสต็อปก็จะให้นะคะโรงงานของคลาวบี้นะคะเป็นคนผลิตให้โซนสีแดงนี้ก็จะเป็นพวกขนมช็อกโกแลตต่างๆนะคะก็เป็นมินิสต็อปเหมือนกันค่ะขนมถุงสีขาวนี้ก็เป็นแบรนด์ของมินิสต็อปทั้งหมดค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับอีกฝั่งนึงนะคะเราจะเห็นถึงอัตราส่วนนะคะที่แตกต่างอย่างชัดเจนในการวางขายสินค้าที่เป็นเจ้าของแบรนด์โดยตรงกับที่เป็นสินค้าเฮาส์แบรนด์ของมินิสต็อปค่ะอันนี้เผื่อเพื่อนๆไม่รู้นะคะมินิสต็อปคือหนึ่งในบริษัทของกรุ๊ปอีออนกรุ๊ปนะคะในโซนของขนมปังนะคะร้านคอนวีนีต่างๆจะวางขายขนมปังที่ค่อนข้างจะคล้ายกันค่ะอันนี้นะคะเป็นแพนเค้กนะคะข้างในเป็นเมเปิลไซรัปแล้วก็เนยค่ะอันนี้มีขายทุกที่นะคะแต่รสชาติก็จะแตกต่างกันไปนิดหน่อยค่ะแต่รวมๆแล้วคืออร่อยทุกอย่างส่วนคาเลปังก็มีทุกที่นะคะและอันนี้นะคะเห็นออกใหม่เป็นไส้เคชัพนะคะกับไข่อันนี้มันก็ดูไม่รู้น่าลองหรือเปล่านะคะแต่ยังไม่ขอลองดีกว่าค่ะวันนี้และนี่นะคะจะเป็นคล้ายๆแซนด์วิชอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของมินิสต็อปเองเหมือนกันค่ะคือทุกอย่างก็จะมีเป็นแบรนด์ของมินิสต็อปจริงๆแล้วว่าได้ว่าเกือบ 70% ของทั้งร้านเลยนะคะจะเป็นเฮาส์แบรนด์ของมินิสต็อปเกือบทั้งหมดเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะซื้อนะคะบัตเตอร์โรดนะคะก็คือเป็นขนมปังนุ่มๆนะคะข้างในนะคะเป็นซอสไส้เนยค่ะอันนี้เป็นเพิ่งเคยซื้อนะคะของมินิสต็อปพอมากินแล้วคือรู้สึกว่ามินิสต็อปให้เนยนะคะเยอะกว่าเจ้าของแบรนด์ที่เคยซื้อและนี้นะคะก็ถึงเวลานะคะที่จะมาสั่งซอฟต์ครีมแล้วค่ะซอฟต์ครีมเราต้องสั่งที่เคาน์เตอร์เท่านั้นนะคะเราไม่ได้เป็นคนกดเองนะYeah.
เราไปต่อกันที่ร้าน 7-Eleven กันเลยค่ะในส่วนของ 7-Eleven นะคะก็คือ7นะคะมีมาตรการในการป้องกันนะคะโคโรนาไวรัสนะคะหรือโควิด-19 นะคะโดยการที่เลี่ยงนะคะไม่ให้ลูกค้าสัมผัสมือจับนะคะตู้เปิดเครื่องดื่มเย็นโดยตรงก็จะใช้เป็นเชือกนะคะมาผูกที่หูจับแล้วก็ให้ลูกค้าใช้แขนนะคะคล้องเปิดประตูนะคะหยิบเครื่องดื่มออกมาค่ะอันนี้นะคะเป็นปาริปาริสลัดนะคะเป็นสลัดที่ยกชอบมากๆเลยนะคะจะเป็นมีกรอบๆนะคะกับสลัดนะคะซึ่งผักก็สดมากๆเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ 7-Eleven นะคะในมุมของกาแฟสดค่ะ 7-Eleven ได้เปลี่ยนเป็นนะคะฝาแบบที่ไม่ต้องใช้หลอดนะคะเพื่อเป็นการรักโลกค่ะลดการใช้หลอดนะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะのりあれうん、福田に付けたいカツオ赤目ご飯ちんちんちんすーぬーまーのたわーとんすーまんもっべらーひーほーかいすーまんかいもっあゆーほーかるんめかいへらーかるんぴ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 んまーめんたいかいくらอันนี้เขาเขียนว่าใช้หมึกที่ทำจากข้าวแล้วก็แพ็กเกจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้อกด้วยค่ะ